โจทย์แล้วก็ก้าวไปตามฝันเคยมีคำกล่าวที่เขาบอกว่าถ้าเราปลายปีนไปไม่ถึงดวงจันทร์เนี่ยนะคะอย่างน้อยในมือเราจะคว้าดาวกลับมาได้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอยากทำแบบนั้นด้วยโอ้โหน่ารักจังเลยค่ะอาจารย์นกนี่น่าให้หลายอย่างนะที่จะจับประเด็นก็ยังจับยากมากอย่างนึงคืออยากจะแอบถามเด็กแล้วตกลงเป็นครูใจดีหรือเปล่านะคะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่มากับอาจารย์นะคะก็ต้องประพฤติชอบนะคะใจดีไหมคะอย่างนี้ล่ะค่ะนะคะมันชื่นใจนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยคิดเลยว่าหนังสือเล่มหนึ่งมีอิทธิพลกับเราขนาดนี้แล้วก็ทำให้เราอยากจะอ่านต่อๆไปเรื่อยๆและยังอ่านเสร็จแล้วก็ทำให้เกิดสอบทุนได้อีกด้วยนะคะแต่ละคนก็โหเปียกไปหมดน้ำลายหยดอยากได้ทุนแต่ขี้เกียจอ่ะมันจริงๆแล้วการอ่านนี่ในที่สุดมันมีความสุขกับการอ่านหรือเปล่าจันนกค่ะจะเป็นคนชอบอ่านตั้งแต่เด็กอะค่ะคือตั้งแต่ตอนที่อ่านหนังสือไม่ออกแล้วเห็นหนังสือภาษาไทยก็จะรู้สึกว่าอยากอ่านให้ออกแล้วก็ตัวเองเป็นคนชอบภาษามากตอนนี้คือเรียนรู้ภาษามา8ภาษาแล้วค่ะโอ้โหตกใจมากคือนอกจากจะอยากรู้ภาษาไทยก็จะอยากรู้ว่ารากคำศัพท์ของอนุนันนี้มันเป็นยังไงแล้วก็พอบอกเด็กแล้วเด็กก็จะทำหน้าตาฉงนว่าเป็นแบบนี้เหรอก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเฮ้ยเรารู้นะเรามีอะไรเล่าให้เขาฟังมันเป็นความภูมิใจส่วนตัวที่ทำให้เรามีความสุขเราไม่เห็นจำเป็นที่ต้องไปให้คนอื่นเขารู้ว่าโอ้ฉันอ่านเยอะอย่างนี้แต่มันเข้ามาอยู่ข้างในของเราแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้ใช้เมื่อถึงเวลาโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนมากขึ้นนะคะมันเป็นคลังสมองอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้พูดนะมันคือคลังสมองนะคะคราวนี้จากสองคนดูเลยว่าทั้งสองคนนี่ชอบการอ่านมากเลยอีกคนนึงชอบหรือเปล่าไม่รู้นะคะว่าชอบไม่ชอบแล้วเผอิญมีอยู่เล่มหนึ่งแล้วโดนเลยชอบหรือยังไงคะดร.หนึ่งคะครับผมจะเป็นตัวอย่างของคนไม่ชอบการอ่านอู้ดีจังเลยค่ะเผอิญนะคะเนี่ยผมจะไม่ชอบการอ่านนะครับเมื่อกี้ตอนต้นพี่ทิพย์บอกว่าคนเราเวลาจะอ่านหนังสือเนี่ยมีอยู่2สาเหตุก็คือว่า1อ่านตามกระแสนะครับกับอ่านที่เราไม่อยากอ่านที่เพื่อนอ่านนะครับแต่ทำยังไงถ้าเกิดเราไม่ชอบการอ่านนะครับผมก็ต้องไปหาวิธีนะครับมันจะมีคนอีกแบบนึงนะครับคือไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆอ่ะครับคือผมจะไม่ชอบอ่านหนังสือเป็นเล่มใหญ่ๆนะครับแต่ผมจะชอบอะไรที่มันสั้นๆเด็กสมัยนี้สั้นกว่านี้อีกเพราะทวิตเตอร์ไม่กี่คำทำไงเนี่ยจะต้องเล่มเล็กกว่านี้นะเนี่ยจะต้องเล่มเล็กกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นลักษณะการอ่านของผมก็จะเกิดจากสิ่งที่มันสั้นกระชับได้ใจความแต่ว่าองค์ความรู้ครบนะครับทีนี้หนังสือที่เลือกมาวันนี้นะครับชื่อว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีนะครับของอาจารย์วรากรสามโกเศสนะครับอยากจะยกตัวอย่างเล่มนี้จริงๆมีหลายเล่มที่ชอบนะครับแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยทำให้ชีวิตผมเนี่ยง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวผมแล้วก็ยังอยู่กับในชีวิตประจำวันของผมแล้วก็ในหน้าที่การงานเนี่ยอยู่ทุกวันนะครับทำไมถึงชอบเล่มนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่ entrance เข้าไปที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปีแรกนะครับท่านอาจารย์เนี่ยเป็นท่านคณบดีนะครับแล้วก็ท่านเขียนคอลัมน์ลงหนังสือพิมพ์มติชนนะครับท่านเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับในเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะครับน้องๆเนี่ยตอนมัธยมนี่ก็ถูกบังคับให้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เราจะมีปัญหาเดียวกันว่าเราไม่ชอบเลยถูกไหมครับทีนี้พอผมได้ไปอ่านคอลัมน์ของอาจารย์เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์เขียนได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแล้วก็ยกเอาตัวอย่างเนี่ยมาอธิบายให้เราเข้าใจนะครับก็เลยติดตามคอลัมน์ของอาจารย์มาตลอดนะครับจนวันหนึ่งก็โชคดีที่อาจารย์คิดจะรวมเล่มนะครับก็อ่านมาตลอดแล้วก็จนปัจจุบันนี้นะครับก็เอาหนังสือของอาจารย์เนี่ยมาสอนนักศึกษานะครับให้เป็นหนังสืออ่านประกอบสมมติผมสอนเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยเล่มนี้เล่มเดียวนะครับเข้าใจง่ายกว่าที่ผมสอนเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันนะครับทีนี้เมื่อกี้น้องพูดถึงเรื่องการที่จะการอ่านที่เราชอบแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับก็มีสิ่งที่อยากจะแชร์เหมือนกันนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอนทรานติดเพราะภาษาไทยนะครับผมก็บอกว่าผมสอบเรียนเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้ก็เพราะภาษาอังกฤษนะครับเพราะผมเป็นคนไม่เก่งคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าผมนี่ไม่ใช่คนที่ไกลท่านนะครับบ้านผมอยู่พัทลุงนะครับผมเรียนโรงเรียนพัทลุงนะครับแต่สิ่งที่ชอบภาษาอังกฤษที่ทำให้ตัวเองชอบภาษาอังกฤษก็คือว่ามีนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเวสมาที่โรงเรียนนะครับทีนี้เราก็อยากจะคุยภาษาอังกฤษเราก็ไปคุยกับเขาทุกวันนะครับสมัยนั้นโดนเพื่อนล้อตลอดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะกลัว
นะครับแล้วใครที่ไปคุยกับฝรั่งทุกวันเนี่ยเขาจะว่าบ้าหรือเห่อฝรั่งนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีแรงบันดาลใจครับอยากจะไปจำได้ว่าเขามาจากออสเตรเลียนะครับอยากจะไปออสเตรเลียมากนะครับก็เลยสมัครได้ทุนแลกเปลี่ยนเอเวสแต่ว่าไม่ได้ไปออสเตรเลียนะครับไปอเมริกานะครับพอกลับจากอเมริกาพอภาษาอังกฤษดีขึ้นเนี่ยทุกอย่างชีวิตเปลี่ยนนะครับเอนทรานซ์ก็ติดนะครับเข้าไปเรียนก็ได้เรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษนะครับเพราะนั้นโอกาสในชีวิตก็มีนะครับแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงฟูลไบรท์นะครับโดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนถ้าพี่ทิพย์จำได้เราเจออาจารย์ท่านที่ตอนฟูลไบรท์ครบ60ปีที่วอชิงตันดีซีนะครับผมก็เดินไปหาอาจารย์บอกว่าเออเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับแล้วก็ติดตามผลงานของอาจารย์มาโดยตลอดแล้วก็งานของอาจารย์เนี่ยเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องไม่ไกลตัวนะครับถ้าน้องๆได้ยินตอนนี้มีฝรั่งเขียนพวกฟรีโคโนมิกส์พวกนี้นะครับจริงๆต้นกำเนิดเนี่ยอาจารย์เขียนก่อนเขาอีกนะครับถ้าไปดูตามร้านหนังสือเดี๋ยวนี้จะมีหนังสือเศรษฐศาสตร์แนวนี้เยอะนะครับที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันทำให้ง่ายขึ้นทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้อาจารย์วรากรเป็นผู้บุกเบิกนะครับเห็นด้วยมากเลยเพราะว่าอ่านหนังสือของอาจารย์วรากรหลายเล่มมากง่ายมากค่ะสิ่งที่ดร.หนึ่งพูดเนี่ยคือมันทำให้ใกล้กับชีวิตของเรามากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยพอขึ้นคำว่าศาสตร์เรามีความรู้สึกว่ามันยากหมดเลยยกเว้นอย่างที่ใกล้ชีวิตคือโหราศาสตร์พี่ไทยน่าจะใกล้อย่างเดียวจริงๆนะคะอ้ออีกอันนึงไสยศาสตร์คือเราเองเนี่ยนะคะเหมือนกับสาระเนี่ยมันสาระเลสไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาจริงๆที่เราอาจจะต้องเข้ามาดูนะคะว่าการที่เรามีคนที่อ่านหนังสือได้เนี่ยอย่างนึงคือไม่ใช่อ่านอย่างเดียวชอบแล้วดูเหมือนกับว่าเหมือนกับจะแกล้งสรุปเลยนะคะว่าถ้าชอบภาษาแล้วก็มีโอกาส entrance ได้แล้วไปถึงจุดหมาย1คือภาษาไทย2คือภาษาอังกฤษนะคะจากที่พูดมาแล้วถ้าคนภาษาดีระดับหนึ่งจะชอบอ่านและชอบเขียนเอ๊คำนี้จริงหรือเปล่าก็สามคนว่ายังไงบ้างคะถ้าชอบอ่านชอบเขียนชอบภาษาเนี่ยมันน่าจะรุ่งใช่หรือเปล่ารวมกันหมดเลยเนี่ยทักษะอ่านมันจะนำไปสู่การเขียนนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเราอ่านมากเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเราก็รู้เอ๊เราเขียนบ้างดีกว่าแล้วก็มันก็พอเราเขียนมากเนี่ยค่ะถ้าเราอยากเป็นคนที่เขียนดีเราก็ต้องอ่านมากอีกมันก็เลยส่งผลกันไปว่านักเขียนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นจากการเป็นนักอ่านที่ดีก่อนค่ะคุณเท่งก็เป็นมุมมองที่ดีนะคะอาจารย์พอว่ายังไงคะอาจารย์พรเพราะว่ามันเชื่อมกันไหมคะการอ่านการเขียนกับภาษาอันนี้เชื่อมอย่างแน่นอนอยู่แล้วก่อนที่คุณจะเขียนได้ดีคุณต้องอ่านเยอะเพราะตอนแรกมันจะเหมือนการเขียนแบบก๊อปปี้เขาก่อนแต่หลังๆเนี่ยสมองเรามันเหมือนเส้นประสาทนี้ต้องพูดเลคเชอร์ดีมากเลยค่ะนี่มาแบบมุมหมอเลยงั้นเราถึงว่าจะต้องอ่านเยอะเพื่อจะได้มีกิ่งก้านสาขาของเซลล์ประสาทที่มันเจริญโดยเฉพาะวัยเด็กกระตุ้นกันจะดีขึ้นเพราะว่าโดยเฉพาะวัยนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ที่ทำมาถึงปุ๊บวัยนี้ก็ยังมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่นะคะยังเหลืออยู่เวลาอยู่ที่ควรจะอ่านให้เยอะเพราะอ่านเยอะเนี่ยเวลาเราเขียนโดยเฉพาะเราทำงานด้านวิชาการเนี่ยจะรู้เลยว่าพอเริ่มเขียนบางคนมีปัญหานะฮะงั้นถ้าเราภาษาดีเนี่ยมันเหมือนว่าง่ายเพราะเรามีคำเยอะอย่างเช่นจะเลี่ยงคำนู้นเราใช้คำนี้คำเชื่อมประโยคอะไรเงี้ยเราจะแม่นมากเวลาแม้เราจะตรวจงานนักศึกษาเนี่ยผมมองปุ๊บสะกดผิดคือจะเร็วมากเพราะว่าเราอ่านมาเยอะอันนี้ก็จะช่วยมากในเรื่องของงานเรื่องของวิชาชีพแล้วก็การคุยกับคนไข้พูดยังไงให้ชาวบ้านฟังรู้เรื่องอันนี้ก็เป็นการซิมพลิฟายเพิ่งเอามาใช้หมดนะฮะสอนหนังสือเราก็ต้องมีที่เทคนิคการสอนงั้นเราก็ต้องอ่านเยอะเพื่อที่จะเอาความรู้ที่เราอ่านมาอาจจะ10เล่มเพื่อย่อยให้ไม่กี่ประโยคให้เด็กเข้าใจอันนี้ก็เป็นลักษณะอันนึงที่ว่าเอามาใช้ได้จริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยิ่งมากกว่าการอ่านเรื่องภาษาและการเขียนด้วยก็คือการจับประเด็นแล้วก็สร้างวิธีคิดได้ด้วยอีกนะคะดร.หนึ่งว่ายังไงคะมันเชื่อมกันขนาดไหนคะก็เห็นด้วยนะครับว่าถ้าเราอ่านเยอะทีนี้ผมจะยกตัวอย่างในมุมมองของผมเนื่องจากผมชอบอ่านอะไรสั้นๆนะครับทีนี้ก็เนี่ยโดนเลยค่ะตั้งท่าฟังกันใหญ่เลยเพราะว่าชอบสั้นๆเหมือนกันใช่ฮะคือจะเรียกอาจารย์อีกแล้วคือผมชอบอ่านอะไรสั้นๆเพราะนั้นสิ่งที่ผมสนใจก็คือเรื่องข่าวความเป็นไปของเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับเพราะนั้นมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาน้องๆไปสัมภาษณ์งานเนี่ยมันจะต้องมีสักคำถามหนึ่งที่จะต้องเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นไปในปัจจุบันซึ่งพบว่าเด็กๆสมัยนี้ไม่ค่อยที่จะชอบอ่านข่าวแต่ชอบอ่านสเตตัสบน Facebook เพื่อนมากกว่านะครับนะทีนี้แล้วมันมีประโยชน์ไหมคะไหนๆก็เพราะเขาอ่านกันอะคือมันก็มีประโยชน์ถ้าคุณรู้จักเอาไปใช้ในทางที่ถูกนะครับแต่บางทีเนี่ยรู้เรื่องเพื่อนเยอะไปก็ไม่ดีนะครับใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นก็บางทีเราลืมมองตัวเองไหมว่าเอ๊ะนะครับสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับทีนี้พอเราอ่านในเรื่องที่ติดตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราช่วยให้เรามีทักษะในการเขียนมากขึ้นทีนี้ผมจะมีการอ่านอีกลักษณะหนึ่งนะครับจริงๆอ่านนี่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าอ่านหนังสือนะครับทีนี้งานของผมบางทีไปเป็นวิทยากรเนี่ยผมก็จะเรียกอย่างนี้ว่าการอ่านเหมือนกันก็คือว่าเวลาเราพบปะผู้คนนะครับอ่านลักษณะของคนนะครับดูโง่เฮงเหรอคะไม่ใช่ดูโง่เฮงครับหมายถึงว่าเรื่องที่เขาคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความคิดอย่างนี้นะครับทำไมเขาถึงคิดต่างจากเราอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นผมเรียกว่าเป็นการอ่านลักษณะหนึ่งเหมือนกันมันทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับเพราะบางทีเนี่ยการที่เราอ่านหนังสือแค่เล่มใดเล่มหนึ่งเนี่ยเราจะยึดติดอยู่กับกรอบใดกรอบหนึ่งแต่ถ้าเราสมมติผมสอนเศรษฐศาสตร์หรือว่าผมบรรยายเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยนะครับผมอ่านมาจากหนังสือเนี่ยแต่พอเราไปเป็นวิทยากรเนี่ยคนอื่นอาจจะอ่านหนังสือเล่มเดียวกับเราแต่ว่าinterpretation ก็คือการแปลความเนี่ยมุมมองไม่เหมือนไอ้ตัวนี้มันจะเป็นท็อปอัพเป็น advanced level ไปแล้วเป็นระดับ advanced ไปแล้วว่าเอ๊ะเล่มเดียวกันเนี่ยทำไมคนนี้แปลความว่าอย่างนี้ทำไมคนนี้แปลความว่าอย่างนี้อะไรคือสาเหตุทำให้เขาแปลคิดต่าง อันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าโรงเรียนมัธยมของเราเนี่ยหรือว่าแม้ในกระทั่งระดับมหาลัยเองเนี่ยสิ่งที่บ้านเมืองมันมีปัญหาเนี่ยเวลาคนเห็นต่างเนี่ยมีวิธีการแสดงเขาเรียกอะไรฮะยอมรับความเห็นต่างเนี่ยไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าเราไม่ได้ถูกปลูกฝังนะครับว่าในระดับเวลาเราสอนเด็กระดับมัธยมเนี่ยน้องๆจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นคนเห็นต่างจะเลือกที่จะเงียบนะครับแต่ถ้าเป็นในโรงเรียนในอเมริกาหรือว่าต่างประเทศเนี่ยถึงแม้จะเป็นความคิดที่งี่เง่าหรือว่าไม่ถูกหรือว่าเราฟังแล้วตลกนะครับแต่ทุกคนเนี่ยนั่งฟังนะครับแล้วก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรที่มันเกินขอบเขตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะสอนเราตั้งแต่เด็กว่าเราจะอยู่กันอย่างสันติสุขโดยที่ในสังคมที่คิดต่างได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่อยากจะฝากไว้ว่าให้น้องๆว่าพอโตขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับยิ่งสังคมบ้านเราตอนนี้มีคอนฟลิกต์พอมันมีคนคิดต่างเยอะๆเนี่ยการที่เราจะแสดงความคิดเห็นว่าหรือไม่ยอมรับคนที่คิดต่างเนี่ยวิธีที่ถูกต้องคืออะไรนะครับค่ะก็เป็นเรื่องใหญ่มากในเรื่องของการอ่านแล้วก็ยอมรับความคิดของคนอื่นแต่ก่อนที่จะอย่างนั้นเนี่ยตัวเองคิดยังไงนะคะแล้วบางครั้งเราไม่ยอมพูดออกมาถึงปุ๊บเราไม่รู้ว่าที่เราคิดนี่ฉลาดเหลือเกินบางครั้งเราจะมีความรู้สึกแบบออกไปไม่ได้อะถ้าพูดไปแบบนี้มันต้องโง่แน่เลยโง่แน่เลยปรากฏว่าคนอื่นพูดแบบที่เราคิดเลยแล้วคน very good excellent เสียดายถ้าเราพูดซะฉลาดไปแล้วเราจะปลื้มไปหลายวันแล้วก็คนอื่นเขาก็อาจจะคิดคนละแบบที่ทำให้เรามีความรู้สึกโหมาจากไหนอะคิดได้ดีจังเลยตรงนี้คือเรื่องที่เกิดจากการอ่านทั้งนั้นนะคะแต่ละคนคงจะต้องไม่ใช่อ่านแล้วผ่านอ่านแล้วคิดนะคะมีหนังสือในวัยเด็กที่ทำให้ทั้ง3ท่านเนี่ยกลับมามองย้อนกลับแล้วรู้เลยว่าณจุดนี้ยืนมาได้ทุกวันนี้ด้วยความภูมิใจในหลายๆด้านเพราะหนังสือบางเล่มที่โดนใจแล้วทำให้ชีวิตต่อไปได้นะคะนี่ก็เป็นมุมมองที่น่ารักมากเลยทั้ง3ท่านจะทิ้งหนังสือตรงนี้ไว้ให้กับผู้ชมนะคะสำหรับเดี๋ยวจะจับฉลากกันนะคะก็ถือโอกาสขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าหนังสือทั้ง3เล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่บางคนอาจจะนึกอยากจะกลับไปอ่านนะคะดิฉันเองได้อ่าน2เล่มแต่เล่มที่ไม่ได้อ่านคือหนังสือของอาจารย์หมอพรพรตนี่แหละไม่ได้อ่านเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยตอนนั้นมันไม่มีเล่มนี้เป็นนอกเวลาสมัยก่อนถ้าไม่บังคับไม่อ่านหรอกเดี๋ยวนี้เหมือนกันไม่บังคับอ่านไหมคะไม่อ่านหรอกเนาะก็กล้าพูดดังๆไม่อ่านค่ะภูมิใจที่ยอมรับความจริงนะคะเราจะได้ปรับได้ค่ะ
มีหนังสืออีกเล่มนึงค่ะที่อยากจะแนะนำจังเลยให้อ่านแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยสนใจมากที่ว่าถ้าเด็กไทยได้อ่านนะคะไม่ว่าวัยไหนเราบอกว่าเด็กปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่บอกไม่เกี่ยวกับฉันเปล่าค่ะทุกวัยอ่านแล้วได้มุมมองไม่เหมือนกันอย่างที่ดร.หนึ่งพูดถึงปุ๊บว่าบางคนก็คิดไม่เหมือนกันกับเราเล่มนั้นเนี่ยเป็นเล่มไหนตามนะคะแต่ก่อนจะติดตามขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนค่ะพี่ทิพย์ลืมเรื่องสำคัญไปเรื่องนึงหรือเปล่าคะเรื่องอะไรคะลืมอะไรไปหรือเปล่าคะสงสัยมีอะไรหนึ่งต่อได้ไหมพี่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อได้เลยค่ะได้เลยค่ะก็ตอนนี้พี่ว่าน้องๆพอจะทราบแล้วแหละว่าการอ่านมีความสำคัญยังไงนะคะแต่ว่าพี่อยากจะเสริมว่าเรื่องการฟังเพื่อจับใจความก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพวกพี่จะฉายวิดีโอให้ดูแล้วน้องตั้งใจฟังนะคะลองดูซิวิดีโอเรามีอะไรบ้างมีอะไรสำคัญบ้างแล้วเดี๋ยวหลังจากจบวิดีโอแล้วพวกพี่จะมีคำถามมาถามแล้วก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆมาแจกด้วยแต่ว่าต้องแย่งกันตอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเชิญชมวิดีโอได้เลยค่ะบรรยากาศกันนะคะวันนี้จะมีอะไรสนุกให้เล่นค่ะทั้งอยู่ที่ฟลอร์นะคะที่มอแล้วก็ตอนนี้กำลังเกี่ยวอยู่ที่หนึ่งลองเดาดูบรรยากาศรอบๆเผื่อจะเดาได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะมาพบคนคนหนึ่งสำคัญมากเหมือนกันนะคะแล้วตามมาดูค่ะว่าคนคนนี้คือใครแล้วจะเสนอหนังสือเรื่องอะไรค่ะตามมานะคะวันนี้มีแขกสำคัญคนหนึ่งนะคะนั่งหันหลังอยู่ค่ะมองข้างหลังทายค่ะว่าใครนะคะถ้าทายไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะขอให้ท่านหันหน้ามาเลยค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับแขกรับเชิญของเราคุณกรจาติกาวณิชค่ะดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้สบายๆนะคะมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษค่ะไม่ได้ตัวเป็นๆก็ขอทางวิดีโอไปให้ที่มอดูนะคะขอบคุณสำหรับเวลาที่ให้มาค่ะดีครับค่ะหัวข้อของเราง่ายๆมากคือวัฒนธรรมการอ่านเนื่องจากมีความรู้สึกอึดอัดมาว่าคนไทยไม่ค่อยอ่านจริงไหมคะก็ดูเหมือนว่าจะจริงนะครับพอดีพวกผมทำงานอยู่ในสภานี่สิ่งที่ต้องทำเยอะมากคืออ่านก็เลยอาจจะเป็นตัวดึงตัวเฉลี่ยการอ่านของประเทศขึ้นมาแต่ว่าตามสถิติที่เคยได้ยินก็น่าตกใจนะครับว่าอ่านคนละแบบประโยคสองประโยคหรือไม่กี่บรรทัดแล้วรู้สึกตกใจมากเลยนะคะปีละไม่กี่บรรทัดนี่ทำได้ยังไงค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าระดับคุณกรอ่านหนังสืออะไรแล้วคิดว่าหนังสือนี้เนี่ยเหมาะมากเลยสำหรับเด็กๆมัธยมอุดมที่อยู่ตอนนี้นะคะมีหนังสืออะไรที่จะแนะนำบ้างหนังสืออะไรที่อยู่ในใจคือผมว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมคิดว่ามันเรื่องของการบริหารเวลาก่อนเพราะว่าอย่างดูตัวผมเองเนี่ยเดี๋ยวนี้คือทางเลือกมันมีเวลาเรามีเวลาว่างนะครับผมเชื่อเลยว่าเด็กส่วนใหญ่เวลาว่างก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหยิบ iPad เปิดแล็ปท็อปนะครับแล้วก็เล่นเน็ตบ้างดู Facebook บ้างครับเดียวเวลาก็ผ่านไปแล้วนะครับจะหาเวลาที่ไหนมาอ่านหนังสืออันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการทำการบ้านหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะครับที่เป็นกิจวัตรอยู่แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยการอ่านหนังสือมันต้องไปแย่งเวลากับกิจกรรมประเภทอื่นๆไม่เหมือนสมัยก่อนผมนี่เริ่มอ่านหนังสือเป็นแบบเป็นเล่มเนี่ยตั้งแต่อายุน่าจะประมาณ 8-9 ขวบถ้าเป็นรุ่นสมัยผมเนี่ยผมพูดไปก็จะนึกภาพออกผมก็จะอ่านหนังสือจีนกำลังภายในโอ้เหมือนกันครับวานะมึงลุงใช่ค่ะโอ้อ่านเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็พร้อมกันเนี่ยผมก็จะอ่านโพลิกอนกิมหวนซึ่งเดี๋ยวดูเหมือนว่าเด็กสมัยนี้จะไม่รู้จักแล้วค่ะใช่ค่ะจากนั้นก็จะพัฒนามาเป็นเรื่องอื่นๆพอไปเมืองนอกก็เริ่มที่จะอ่านหนังสือภาษาฝรั่งซึ่งก็จะทำให้โลกหนังสือมันกว้างขึ้นเยอะกว้างขึ้นเยอะจริงๆค่ะแต่ถ้าผมนึกเปรียบเทียบลูกผมเองนะครับก็ได้รับการปลูกฝังให้อ่านตั้งแต่เล็กเพราะฉะนั้นเขาก็จะอ่านโดยนิสัยนะครับแต่เวลาเขาก็ถูกแย่งชิงไปด้วยเกมคอมพิวเตอร์ด้วยกิจกรรมอื่นๆอย่างที่ว่าเนี่ยไปค่อนข้างเยอะใช่ค่ะ
ก็เลยมีการเตือนกันบ้างบอกว่าถึงเวลานี้หยุดเล่นอะไรที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับถ้ายังไม่ง่วงก็อ่านหยิบหนังสือมาอ่านเอาก็โอเคนะครับแต่ว่าพูดง่ายๆมันต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาแล้วก็วินัยกับตัวเองพอสมควรอันนี้จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังอ่านหนังสืออยู่แทบทุกประเภทแล้วบางทีก็จะอ่านพร้อมกันหลายเล่มสลับกันไปแล้วแต่อารมณ์ว่าต้องการผ่อนคลายแค่ไหนหรือว่าต้องการความรู้ประเภทใดผมก็จะอ่านชีวประวัติของผู้นำประเทศอื่นๆบ้างเผื่อมีบทเรียนที่นำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับก็จะอ่านหนังสือ How to ก็มีนะครับแต่จะเป็น How to ในแง่ของประสบการณ์การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆเช่นล่าสุดก็อ่านเกี่ยวกับอดีตผู้จัดการใหญ่ของ Tesco ที่ประเทศอังกฤษที่เขาเพิ่งปลดเกษียณตัวเองอ่านหนังสืออ่านเล่นก็เยอะนะครับลูกผมก็อ่านการ์ตูนผมก็อ่านการ์ตูนของลูกด้วยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าคะสมัยเด็กๆนั่นแน่นอนครับยุคผมนี่ทุกคนบ้าอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็ผมนี่บ้าคนอื่นแล้วก็ตัวโปรดคืออุลตร้าเซเว่นนะครับแต่ว่ามายุคนี้ผมอ่านการ์ตูนก็จะเป็นการ์ตูนฝรั่งนะพวกตินนะแอสเตอริกซ์อะไรอย่างนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยังแลกเล่มอ่านกับลูกชายได้นะครับก็เลยไม่ได้มีเกณฑ์อะไรกับตัวเองนะครับก็แล้วแต่ความรู้สึกในขณะนั้นอารมณ์ที่อยากจะอ่านแบบไหนประเภทไหนด้วยใช่ครับประวัติศาสตร์เนี่ยชอบแต่ก็เป็นยุคสมัยแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยเด็กๆจะบอกว่าชอบคืออย่างนี้ครับผมเองคิดว่าบ้านเรายังมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งในแง่ของการนำเสนอพูดตามตรงผมยังมีความรู้สึกว่าหนังสือที่เป็นหนังสือภาษาไทยเนี่ยยังไม่น่าสนใจระดับความน่าสนใจหรือจำนวนหนังสือที่น่าสนใจเทียบกับหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยยังน้อยกว่ากันเยอะจริงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้เนี่ยอย่างผมอ่านภาษาไหนก็ได้ลูกผมอ่านในภาษาไหนก็ได้เนี่ยมาดูตามสัดส่วนเนี่ยสัดส่วนการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษจะมากกว่าเพราะมันมีให้เลือกเยอะกว่านะครับแล้วก็ระดับความน่าสนใจในวิธีการนำเสนอเนี่ยอาจจะสูงกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเอามาคิดกันเหมือนกันนะครับใช่ค่ะจริงๆก็กลายเป็นว่าเป็น2ส่วนถ้าพูดถึงในเรื่องของหนังสือประวัติศาสตร์1หนังสือของเราเนี่ยไม่น่าสนใจพอแล้วจำนวนไม่หลากหลายพออย่างที่2คือความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของเราพอเห็นเป็นหนังสือต่างประเทศปุ๊บเราก็หยุดละเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปอ่านละเพราะว่าไม่รู้เรื่องแม้แต่หนังสือประวัติศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยแต่นี่ก็มีฉบับแปลเยอะขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ช่วยทำให้เราเข้าถึงหนังสือต่างประเทศที่เราสามารถหาอ่านเป็นภาษาไทยได้ครับแต่ก็เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องแต่ผมว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของการปลูกฝังนิสัยการอ่านก็เด็กๆที่อยู่ขณะนี้เนี่ยค่ะที่อยู่ในห้องประชุมก็จะเป็นเด็กทั้งระดับมัธยมแล้วก็อุดมสายไปแล้วยังคะที่จะปลูกฝังคะไม่รู้สิครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่อย่างประสบการณ์ผมเองผมจะปลูกมาตั้งแต่เด็กกว่านี้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่มีคำว่าสายไปไม่น่าจะมีคำว่าสายไปนะคะค่ะแล้วก็เชื่อผมนะครับก็คือบางทีเนี่ยผมจะมีหนังสือซื้อมาแล้วก็ใส่ไว้ในชั้นหนังสือนะครับแล้วก็ลืมไปว่าซื้อหนังสือเล่มนั้นมานานวันเข้าไม่มีอะไรทำหยิบขึ้นมาอ่านแล้วผมก็จะมีความรู้สึกทึ่งว่าไอ้ความสนุกความเพลิดเพลินที่ได้จากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยความจริงมันอยู่ในห้องนอนเราอยู่บนชั้นหนังสือเราเนี่ยมานานเป็นปีแล้วเพียงแต่ไม่มีเราไม่ได้เปิดอ่านมาเท่านั้นเองพอเปิดปุ๊บโลกนั้นมันเราได้สัมผัสโลกนั้นที่ล้วนแล้วแต่มีแต่ให้กับเรามันไม่น่าเชื่อมันรวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มเดียวได้เพราะนั้นควรที่จะถ้ายังไม่มีอะไรครับไม่มีนิสัยในการที่จะชอบอ่านก็ลองดูครับลองหาอะไรหยิบขึ้นมาอ่านแล้วก็จะแปลกใจว่ามันติดหนังสือมันติดกันได้ยังไงนั่นสิคะแล้วก็จริงๆความสุขเนี่ยอยู่ในเล่มเล็กๆนะคะอยู่มุมเดียวในบ้านเราก็มีอย่างเงี้ยนะคะนั่นไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะแล้วก็เด็กๆอาจจะยังไม่ได้ลองจนกระทั่งรู้สึกว่าที่สำคัญเนี่ยในตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับวัยรุ่นที่นั่งฟังเราพูดคุยกันอยู่นี่อาจจะยังไม่เก็ตในประเด็นนี้เท่าไหร่แต่ว่าที่สำคัญนี่คือการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับตัวเราเองได้ค่ะน
ะครับไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นไม่ต้องอาศัยว่าเอะอะไรก็นึกคิดถึงเพื่อนเหงาไม่มีเพื่อนไม่ได้ต้องหยิบโทรศัพท์มาส่ง WhatsApp ส่งอะไรกันซึ่งเดี๋ยวนี้มันมากเกินไปนะครับแต่ว่าเราหยิบหนังสือมาเล่มนึงหามุมสงบมุมนึงใต้ต้นไม้ห้องนอนตัวเองที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยแม้แต่ในรถเมล์นะครับในรถไฟฟ้าใต้ดินที่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถอยู่ในโลกระหว่างเรากับหนังสือเล่มนั้นได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอันนี้สำคัญคือเราต้องหัดที่จะอยู่กับตัวเราเองให้ได้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องในทุกวินาทีของชีวิตต้องพึ่งพาความอบอุ่นที่รับจากคนอื่นโอ้เป็นแง่มุมที่ดีมากเลยแต่เรายังไม่ค่อยเคยได้คุยกับเด็กๆในแง่มุมนี้เพราะว่าเด็กสมัยนี้นี่มีสื่ออยู่มากแล้วก็เหมือนกับต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะทำให้เราไปติดแล้วผมเข้าใจเพราะว่าของวันนี้มันติดง่ายมากนะครับอย่างติด Facebook ติดอะไรนี่ติดง่ายมากเราต้องบอกตัวเองโอ้โหเสียเวลาไปไม่ได้แหละกลับคืนมาจริงๆแล้วไม่ได้แล้วเท่าไหร่เราหัดอยู่กับตัวเราเองแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันมีความสงบวันนี้ก็เลยถือโอกาสค่ะว่าเลือกหนังสือมาหนึ่งเล่มที่ชอบนะคะคุณกรจะแนะนำเรื่องไหนก็เล่มที่อยากแนะนำนะครับมันเป็นที่อ่านง่ายมากถึงแม้ว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับก็ยังอ่านได้แน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวหนังสือทั้งเล่มเนี่ยอาจจะมีไม่เกินประมาณ20กว่าบรรทัดนะครับแล้วก็เป็นศัพท์ง่ายๆมันสื่อสารจริงๆกันด้วยรูปภาพแล้วก็ด้วยหลักคิดมากกว่านะครับผมขออนุญาตหยิบให้ดูหนังสือที่ว่านี่ก็คือนี่ครับ The Missing Piece Meets the Big O รูปร่างลักษณะข้างในมันเป็นอย่างนี้นะจะสังเกตว่าพลิกไปแต่ละหน้านี่มีไม่ค่อยมีตัวหนังสือเลยตัวหนังสือให้อ่านน้อยมากแต่ว่าทุกหน้าเนี่ยชวนให้คิด อย่างค่อนข้างลึกซึ้งนะครับหลักของมันง่ายๆก็คือมันมีไอ้ตัวพีซก็คือตัวชิ้นนะครับตัวชิ้นนี้เนี่ยเขาก็เหงาเขาอยากที่จะมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวกลมนะครับเหมือนพิซซ่าเนี่ยนะครับถ้าพิซซ่ากลมๆเราตัดเป็นชิ้นเนี่ยนะเขาก็รอคอยวันที่เขาจะหาคนที่ชิ้นของเขาเนี่ยเข้าไปเสียบได้พอดีครับตอนแรกก็เจอคนแบบเป็นมุมเหลี่ยมก็ไม่ใช่เพราะว่ามันกลิ้งไม่ได้ก็อยากที่จะกลิ้งไปข้างหน้านะครับคือไปผจญภัยด้วยการกลิ้งไปเรื่อยๆบางทีเนี่ยอย่างเจอคนนี้ก็มันก็ไม่ฟิตซะทีเดียวนะครับขนาดมันไม่เท่ากันด้วยเหตุผลต่างๆครับแล้วก็มันก็ไปเรื่อยๆนะครับบางทีตอนที่น่าสนใจก็คือตอนที่เขาไปเจอคนหนึ่งที่ฟิตพอดีเลยแล้วก็หมุนไปกับคนคนนั้นได้พักหนึ่งหลังจากนั้นเกิดปรากฏการณ์ว่าตัวเขาเองขยายตัวใหญ่ขึ้นตัวเขาเองจนกระทั่งเขาไม่ฟิตกับไอ้ตัวชิ้นพิซซ่าชิ้นนั้นละไอ้ตัวชิ้นกลมก็บอกเฮ้ยทำไมคุณเปลี่ยนไปอ่ะนะบอกไม่รู้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนแต่ว่าก็ยอมรับว่าเปลี่ยนไปแล้วจริงสงสัยเราเข้ากันไม่ได้แล้วก็แยกทางกันไปมันก็เหมือนชีวิตคนอ่ะคล้ายๆแบบบางคนเจอกันคบเป็นแฟนกันนะครับมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมีความพอดีแต่เวลาผ่านไปคนก็เปลี่ยนนะครับทุกคนไม่ได้แบบอยู่กับที่พอเปลี่ยนไปมันก็อาจจะทำให้ไม่เข้ากันไม่ได้เหมือนเดิมในกรณีเขาก็ยอมรับความเป็นจริงกันด้วยดีนะครับต่างคนต่างก็แยกทางกันไปไอตัว missing piece ชิ้นนี้ก็ต้องหาใหม่นะครับแล้วก็ตอนจบหาอะไรได้ที่มันมีความพอดีเป็นเรื่องที่ความจริงคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็ขอให้ไปอ่านเราเองแหมเหมือนกับสรุปนิดหน่อยแล้วก็ชวนอ่านเลยนะน่าสนใจครับแล้วก็พออ่านแล้วเราก็จะอดคิดถึงชีวิตของเราไม่ได้นะครับเป็นเรื่องเล่าที่สนุกที่เหมือนกับกำลังค้นหาไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะคะเด็กๆในมุมมองจะเป็นอย่างไรเขาก็จะค่อยๆซึมซับในความลึกซึ้งของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนตามวัยนี่ก็ถือว่าเป็นหนังสือคลาสสิกที่อ่านได้ตั้งแต่ตอนเล็กจนโตเหมือนกันได้ค่ะแล้วก็เพลินๆหาเวลาที่จะมาดูแล้วก็มานั่งคิดไปเรื่อยว่าเราเปลี่ยนแล้วไม่เบื่อนะครับคืออ่านอ่านแล้วอ่านอีกรอบ2รอบ3รอบก็เป็นการเตือนสติแล้วก็ชวนให้เราคิดตามค่ะเป็นหนังสือที่น่ารักค่ะจะมอบให้